มันทานวะเค็มไปไหมเงยแม่ไม่ทานก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดครับสูตรโบราณนี่ครับใครสนใจมาที่นี่ทีเดียวครับผมหลงเล้งทรายครับโอเคทำลาสปาน้องเล้งทรายอันนี้เป็นสูตรสมุนไพรนะครับเนาะผมเรามีอาหารการกินเพียบพร้อมมาเที่ยวทุกปีครับผมมาเที่ยวกันเยอะครับสูตรนี่หากินยากนะครับนี่สูตรนี้แบบไม่ต้องพึ่งผงชูรสไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะครับผมไม่ต้องคานออ้าวปกติเราต้องผงชูรสใส่เป็นช่อนั่นเด้อบ่ในการปรุงนะลวกเส้นแล้วเนี่ยอันนี้มีการใส่อันนี้หอมเจียวนะครับเนาะกระเทียมกระเทียมกระเทียมแต่น้ำมันกำลังได้กระเทียมเจียวครับลวกเส้นกับทั้งนอกแล้วเราก็ต้องมาแต่งหน้านิดนึงนี่มาต้องมาดูครับวิธีการแต่งคนหิวห้ามเร่งนะคะการปรุงอาหารก็เป็นศิลปะอย่างนึงเร่งไม่ได้ไม่อร่อยโอ้นี่ความอร่อยไม่ต้องใส่อะไรเยอะครับขอให้ใส่ใจอย่างเดียว ใส่ใจเข้าไปนี่ฮะห้ามให้คนปรุงอารมณ์เสียคัดลับอยู่ตรงนี้ต้องชมต้องยอนเข้าไว้ห้ามให้คนปรุงอารมณ์เสียนี่ยิ่งอารมณ์ดียิ่งอร่อยครับมีถั่วดินนะครับถั่วใส่อันนั้นกุ้งนะครับกุ้งแห้งมีตับสดตัวแล้วก็ลวกตามด้วยโอ้โหนี่พิเศษ3ชั้นน้ำลายไหลนี่ยิ่งมีเจอนี่ครับหน้าตาสุดยอดครับผมอันถ้วยนี้ผมขอเลยนะนี่โอเคครับเดี๋ยวผมมาปรุงครับผมนี่นี่4ลูกแฮมลูกชิ้นแฮมชิ้นเนื้อกินก็ได้หมดครับว้าวพิเศษ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 นี่ครับนี่ครับว้าวบ้านบ้านนี่ครับหน้าตาน่าทานมากครับดูครับขอคุกคิกครับขอคุกคิกน้ำเพิ่มกระดูกหมูสูตรคุณยายนี่มาดูน้ำก่อนนี่ครับว้าวนี่สูตรคุณยายน้ำซุปสมุนไพรไม่ต้องเยอะนะครับที่บอกไม่ต้องเยอะเพราะอะไรเพราะมันร้อนมือที่มันบอกไม่ต้องเยอะเพราะมันร้อนมือครับโอเคไหนคอมเมนต์หน่อยรสชาติหนีเลยนะอร่อยจนไม่อยากบอกใครนะเดี๋ยวพอโดนแย่งครับอันนี้ถือว่าอันเป็นกิจกรรมแห่งหนึ่งกิจกรรมหน้าตีเขาสามารถดีไซน์ขึ้นมาได้ครับเพราะว่าอันเคทำลาสัตว์ป่าหนองเล้งทรายจะสนับสนุนนะครับคือเจ้าบ้านหรือว่าคนที่มาแอลมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นลักเลยนะฮะก็มาเป็นครอบครัวก็ได้นะฮะก็ถือว่าสถานที่เฮาพร้อมนะฮะอุปกรณ์สามารถเตรียมได้ทุกอย่างนะฮะคาดอย่างบอกได้นะฮะสงบเงียบสงบเงียบแนะนำครับแนะนำเลยครับครับผมเที่ยวกันเยอะๆครับขอบคุณครับผมนี่จอดมียังตะเกียบมียังเรียบร้อยแล้วครับได้ทานได้ยังครับเดี๋ยวผมจะกันเดี๋ยวตามไปนะครับโอเคครับผมนี่ครับเดี๋ยวป่าดุกเขาก็ใกล้จะสุกแล้วนะฮะเราทำหน้าตาให้เหมือนเมื่อกี้ดิอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมูแม่ๆตัวนะโอเคก็บรรยากาศแบบนี้ใครอยากมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะมาเป็นครอบครัวก็ได้ครับเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถมาจัดกิจกรรมร่วมกันสนุกสนานเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็เนาะเคทำลาของเขาก็จะมีเรื่องของการดูนกกิจกรรมการส่องนกดูนกในหนองไว้ต้อนรับตัวนะฮะก็ถ้าจะได้ก็แวะมาครับเคทำลาสปาหนองเล้งซ้ายครับร้านกลางเต้นดอนแม่ไม้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ